คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับเมื่อขุนพลเกรียมพยัคฆ์ของเราจะเปิดรังยามาฮ่าสเตเดียมต้อนรับทีมบางกอกกลาสเอฟซีในฟุตบอลประเพณีนะฮะชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งฟุตบอลคู่บิ๊กแบทคู่นี้จะเกิดขึ้นในเวลา 18:00 นของช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับที่สำคัญรายได้ทั้งหมดนั้นมอบให้การกุศลครับทั้งสโมสรบางกอกกลาสและสโมสรเมืองทองในเรื่องของตั๋วรายได้และการขายของที่ระลึกนะฮะก็จะมอบให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกนะฮะนักกีฬาคนพิการนั่นเองครับก็อยากจะเชิญชวนกองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนนะครับถ้าใครคิดถึงนักฟุตบอลของเราก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะฮะอ่ะทีนี้มาอัปเดตถึงเรื่องของตัวผู้เล่นของทีมเมืองทองของเราต้องบอกตรงๆนะฮะว่าเป็นรองทีมบางกอกกลาสอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายต่อหลายคนนะครับอย่างน้องตองกวินเนี่ยก็อาจจะยังคงไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนนะฮะยังดีนะครับที่มีผู้สาประตูมือดีอย่างพิระวีระเกิดผู้สายในทีมนะครับตำแหน่งนี้ก็เลยจะพอทดแทนกันได้ครับและนี่ครับพี่แป๊ะพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งทีมชาติไทยของเรายังมีอาการบาดเจ็บคนขาหนีบรบกวนอยู่นะฮะก็เจ็บถึงขนาดที่ต้องถอนตัวเองจากทีมชาติไทยและก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษานะครับซึ่งวัยที่4นี้ไม่น่าจะพร้อมอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับน้องโดนวีรุธกายเหยี่ยมนะฮะก็มีอาการกล้ามเนื้อฉีกหรือกล้ามเนื้ออักเสบจากการซ้อมกับชุดทีมชาติชุด4เกมมานะครับไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงเซสเลมันที่มีอาการภูมิแพ้และมีอาการเจ็บต้นขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาซ้อมได้เลยครับพี่โอ๊ตและอารีเดียร่านะฮะยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนตำแหน่งนี้ยังมีข้อดีตรงที่พี่ใหม่พานุพงษ์วงศานั้นหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วครับในส่วนแบ็คขวาพิทูลไพฑูรย์เทียบมานะฮะไปติดทีมชาติแต่ว่าก็ทดแทนด้วยเอสพลวัตวังคะห้านะครับตำแหน่งนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ในส่วนของมิดฟิลด์นะครับทั้งปิยพลบรรเทาแล้วก็โก้ดัสกรทองเหลาก้าวขึ้นไปติดทีมชาตินะฮะทำให้เหลือตำแหน่งมิดฟิลด์เพียงแค่ดานโนเซียก้านะครับนฤพลอารมณ์สวะนะฮะนัดนี้นะฮะกุนซือคาริสโตอาจต้องหยิบเอานักเตะเยาวชนของทีมอย่างน็อตอดิศักดิ์กลิ่นโกสุมนะครับหรือว่าโรแมนส์โรสนะฮะลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ฮะแต่ในส่วนของกองหน้าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยละครับเพราะมีผู้เล่นทดแทนเพียบเลยนะครับต้องยึกนะฮะจักรพันธ์พรสายคริสเตียนกวาคูนะฮะกองหน้าก็อยู่เป็นครบครับทั้งดำอนนท์สังสะน้อยแล้วก็ร็อบบี้ฟาวเลอร์ฮะจะขาดเพียงแค่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาไปเพียงแค่คนเดียวแต่โดยรวมๆแล้วถึงแม้ว่าจะสูญเสียผู้เล่นกำลังหลักไปหลายคนแต่ถ้าได้กำลังใจจากกองเชียร์เมืองทองคิดว่างานนี้เราสู้กับทีมมังกรฟ้าเอฟซีได้อย่างสนุกอย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกว่ายังไม่พร้อมดีต้องบอกตามตรงเลยเพราะว่าอย่างง่ายๆตัวหลักเราไปทีมชาติน้องๆหลายคนไปติดทีมชาติแล้วก็ติด4เกมแล้วก็ติด19ปีผมก็ดีใจกับน้องๆแล้วก็เป็นทีมเราเป็นทีมที่คือพอติดทีมชาติติดทีมชาติเยอะแล้วปุ๊บมีปัญหาการซ้อมเลยตอนนี้เพราะว่าทางด้านโค้ชอู๊ดก็ไม่รู้จะซ้อมอะไรแล้วพอมีซ้อมกันจริงๆตอนนี้มีอยู่10คน10คนจริงๆก็ซ้อมกันอยู่10กว่าคนก็มีปัญหากับทีมสภาพทีมเล็กๆน้อยๆแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรวันที่4ก็คงจะน้องๆที่ติด4เกมติด19ปีคงจะกลับมาแล้วอาการบาดเจ็บของใหม่ก็หายแล้วนะโอ๊ตก็ดีขึ้นครับก็ทุกคนก็กลับมาฟิตอีกครั้งก็พูดง่ายๆคือตอนนี้สภาพร่างกายแต่ละคนก็เหมือนกลับมาช่วงสตาร์ทเริ่มเล็กแรกที่ทุกคนฟิตทุกคนอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ดีครับก็ทำให้ทีมมีความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะว่าโค้ชก็จะเครียดขึ้นอีกในการจัดตัวอะไรเงี้ยครับครับเราเจอ BG ก่อนอันนี้ 6-2 คิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้คงไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้แน่นอนคงจะสูสีมากก็คงจะเป็นฟุตบอลที่สูสีแล้วก็สนุกแล้วก็เป็นฟุตบอลที่อย่าบอกว่าเป็นฟุตบอลการกุศลเลยหรอกเป็นฟุตบอลเหมือนฟุตบอลประเพณีดีกว่าคือเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นต่อกันไปทุกปีผมว่าผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าปีนี้เตะสนามเราแต่แฟนบอลไปเตะที่บางกอกกลาสคือปีหน้าก็สลับกันแฟนบอลก็มาเตะสนามเราแล้วเราก็ไปเตะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองสโมสรที่ผมว่าค่อนข้างที่จะใกล้กันด้วยซ้ำคือระหว่างเรากับ BG แล้วก็ค่อนข้างที่เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันหวังว่าเตะยามาฮ่าเราจะมีภาษีเหนือกว่านิดๆเรื่องที่จะคว้าแชมป์ได้นะก็ผมว่าภาษีมันก็สูสีนะเพราะว่าที่บอกไปตั้งแต่แรกคือตัวผู้เล่นนักฟุตบอลเราอย่างโก้มุ้ยใครทูนอะไรเงี้ยได้ไปติดทีมชาติอะไรเงี้ยครับก็ตัวหลักๆของเราไปนู่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับค
ุตบอลก็สนุกสนุกคือแต่เราก็ปนด้วยความซีเรียสนิดๆอะไรเงี้ยก็ต้องลุ้นกันว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคืออาจสกอร์อาจจะพลิกเราอาจจะแพ้หรือเราอาจจะชนะอาจจะเสมอมันก็เป็นฟุตบอลแล้วก็มันเป็นฟุตบอลการกุศลที่ดีเป็นการกุศลที่เงินรายได้ทั้งหมดเป็นการกุศลที่ดีสำหรับผมคิดว่าสำหรับผมว่ามันทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยมันน่าจะจัดบ่อยๆสำหรับคนพิการคือเขาเป็นฮีโร่ของชาติใช่เขาก็เป็นฮีโร่ของชาติเหมือนกันที่บอกไปตั้งแต่สัมภาษณ์ทั้งที่งานแถลงข่าวแล้วว่าเขาพิการแค่ร่างกายแต่สมองเขาไม่พิการก็ดีครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าผมมีอะไรก็ช่วยได้ผมก็จะช่วยได้ข่าวเมื่อวานนี้ลงทีมอุ่นเครื่องเล่น90นาทีเต็มนะฮะครับผมก็โอเคครับค่อนข้างดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาเล่นครับ 100% แล้วใช่ไหมฮะก็ถามว่า100มันไม่100ครับแต่ผมจะรู้ตัวเองว่าจังหวะไหนที่แบบเราควรทำเราไม่ควรทำครับก็คือดูแลตัวเองแต่อีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับน่าจะ 100% ครับงั้นแมตช์กับบางกอกกลาสก็ยังอาจจะมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองก็เมื่อวานคุยกับโค้ชเขาถามผมว่าไหวไหมผมก็บอกว่าไหวน่าจะได้เลยครับเพราะว่ามันต้องมีเกมลงเล่นเพื่อคอสนิมก่อนที่จะเจอทีมจากคูเวตใช่แน่นอนมันผมเลือสนามมาประมาณกับ3เดือนแม้ล่าสุดผมเจอชมบุรีครับ3เดือนได้ใช่นานมากแล้วพูดถึงวันอาทิตย์นี้ครับเจอกับบางกอกกลาสอ่ะเป็นบอลประเพณีก็จริงแต่ว่าก็ต้องชิงโล่จากสมเด็จพระเทพเหมือนกันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของถ้วยรางวัลเหมือนกันฮะเราพร้อมแค่ไหนฮะตัวทีมชาติหายไปอื้อเลยก็มันถามว่าพร้อมก็คือพร้อมกันทุกคนอยู่แล้วมันก็กระหายในการเล่นทุกคนอยู่แล้วครับเกมมันเป็นศึกศักดิ์ศรีด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมไปในตัวของทีมเราด้วยครับคิดว่าน่าจะสนุกครับอันนั้นครับตัวเราดูไกลๆเป็นรองนะครับเพราะว่าบางกอกกลาสทีมชาติแค่3คนแต่ว่าเราติด4คนฮะแล้วก็มีพวกน้องๆเยาวชนที่ติด4เกมอะไรเงี้ยการไม่ได้ซ้อมกับทีมมันก็มีสูญเสียไปเหมือนกันนะก็แน่นอนครับเราขาดตัวหลังไปตั้งสมาชิก 4-5 คนแต่มันก็เป็นโอกาสดีของเด็กๆครับน้องๆที่ได้มาโชว์ฟอร์มได้เล่นกับทีมใหญ่ด้วยแล้วก็เล่นในสนามใหญ่มีคนดูเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีของน้องๆครับก็สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับช่วงเย็นๆมาร่วมสนุกกันมาเชียร์บอลมาร่วมทำบุญกันครับเชิญมาเยอะๆครับผมไม่มีบอลเลยนะไม่มีวันไทยลีกเตะด้วยนะใช่ครับมาเลยครับผมเจอใหม่90นาทีครับแน่นอนครับวันอาทิตย์เจอกันครับ